สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูยุนะคะจะมาสอนเรื่องมาตาแม่กบนะคะมาตากบหรือแม่กบแม่กบก็คือคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเราเรียนกันมาหลายมาตาแล้วนะคะมาถึงมาตาแม่กบมาดูครั้งที่หนึ่งกันนะคะว่ามาตากบนี้คืออะไรเรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะคะเรียนลองสังเกตคําอันนี้นะคะคําแรกหอมออวกอหมวกนะคะหมวกสะกดว่าหอมออวกอหมวกเรียนสังเกตคําให้ดีนะคะมาดูคําที่สองกันค่ะนกนออุกอนกนักเรียนเห็นสองคำไหมคะว่ามีอะไรที่เหมือนกันค่ะนกกับหมวกนะคะคําว่านกกับคําว่าหมวกมีส่วนที่เหมือนกันก็คือมีกอไก่เป็นตัวสะกดครูบอกแล้วว่ากอไก่เป็นตัวสะกดก็คือมากบหรือมาตากบนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะมาตากบนะคะเรามาดูความหมายของมันกันความรู้เรื่องมาตาแม่กบนะคะหรือมาตากบกบก็คือมาตาที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดมีตัวอย่างคําให้ดูด้วยนะคะคําแรกดอเอกกอเด็กคําที่สองค่ะปออากอปากคําที่สามหองอเอือกอเหงือกนะคะคำที่มีเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดก็คือคำบนนะคะเด็กปากเหงือกแต่คำที่มีเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดมันไม่ได้มีแต่กอไก่อย่างเดียวนะคะมันจะมีอีก3ตัวก็คือขอไข่คอควายและคอระฆังซึ่งทั้ง3คน3คำนี้3พยัญชนะตัวนี้มันจะออกเสียงคอเหมือนกันนะคะมันก็จะอยู่ในแม่กบเหมือนกันเช่นคำว่ารอเอขอเลขรอโอขอโรคมอเอขอเมฆเดี๋ยวเราไปดูคำอื่นๆกันนะคะสรุปง่ายๆก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้จะมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังในแม่กบจะมี4ตัวนะคะค่ะดูคำก่อนนะคะที่ตัวอย่างคำกระจกเห็นไหมคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดหมวกตุ๊กตาหรือตุ๊กตาเมฆวิหกวิหกนี้แปลว่านกนะคะโชคสุนัขเลขเรามาดูทีละคำกันดีกว่านะคะคำแรกเรามาฝึกอ่านก่อนนะคะดูซิคำแรกมีคำว่าอะไรบ้างอันแรกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเรามาอ่านกันทีละคำนะคะคำที่หนึ่งยออากอย่าอ่านตามครูยุนะคะคำที่สองสออกอสอรอเอียกอเรียกจอแอกอแจกตออุกอตกปอลออัวกอปลวกสอนออุกอสนุกตอลออุกอตลกยออูกอโยกยอเอกอเยกโยกเยกมาดูคำที่ขอไข่เป็นตัวสะกดกันบ้างตออัวตัวรอเอขอเลขสออุสุนออะขอนักสุนักตัวเลขสุนักปอรออะประมออุขอมุกประมุกคอวออามอความสออุขอสุความสุนะคะขอไข่เป็นตัวสะกดแล้วมีตัวอะไรอีกคะขอควายรอโอคอโรคโรคภัยไข้เจ็บซึ่งโรคที่ระบาดในตอนนี้ก็คือโควิด -19 นะคะโชคชอโอคอโชควิหกวออิวิหออุคอคอควายนะคะหกวิหกซึ่งแปลว่านกนั่นเองเรามาดูตัวอื่นอีกนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือคอระฆังเป็นตัวสะกดนั่นก็คือคำว่าเมฆนั่นเองค่ะเราลองมาสะกดคำกันดูนะคะตัวอย่างคำต่อไปนะคะกระจกสะกดว่ากรออะกระจออุกอจกสะกดตามครูนะคะกระจกสะกดว่ากรออะกระจออุกอจกกระจกคำต่อไปค่ะสุนัขสุนัขสะกดว่าสออุสุนออะขอนักสุนักคำต่อไปค่ะตัวเลขตออัวตัวรอเอขอเลขตัวเลขเมฆ
สะกดว่ามอเอคอระฆังนะคะเมฆดอกไม้สะกดว่าดออกดอกมอไอไม้ไม่โทไม้ดอกไม้หมวกสะกดว่าหอมออัวกอหมวกตุ๊กตาหรือตุ๊กตาอ่านได้สองอย่างนะคะตออุกอตุกไม่ตีตุ๊กตออาตาตุ๊กตาสอบสออกสอบเหงือกสะกดว่าหองอเอือกอเหงือกถ้าไม่มีหอหีบน้ำหน้าจะอ่านว่าเงือกเงือกก็คือข้างบนเป็นคนข้างล่างเป็นปลานะคะที่นักเรียนรู้จักกันคราวนี้เรามาลองกิจกรรมกันนะคะลองเลือกคำขอโทษค่ะเลือกพยัญชนะนะคะหรือตัวสะกดในมาตามกกนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังมาเติมนะคะตรงจุดๆๆตรงนี้นะคะให้มีความหมายที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือรูปปากนั่นเองปออาเติมตัวไหนดีคะกอไก่ขอไข่คอควายหรือคอระฆังตอบแล้วดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะเติมกอไก่นะคะแสดงว่าเด็กที่ตอบถูกเก่งมากเลยค่ะคำที่สองนะคะเมฆกอไก่ขอไข่คอควายหรือคอระฆังดีคะลองคิดก่อนลองคิดก่อนถูกต้องค่ะคอระฆังนะคะคำต่อไปนะคะเลขกอไก่ขอไข่คอควายหรือคอระฆังดีคะลองดูก่อนลองดูก่อนเติมขอไข่นะคะคนที่ตอบถูกเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นโรคมีเยอะแยะมากมายโรคเราไม่ต้องการนะคะตัวนี้คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเติมอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกเติมคอควายค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆ เก่งมากเลยหลังจากที่เรามีกิจกรรมการอ่านตอบคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านวันนี้กันนะการบ้านวันนี้นะคะเอาง่ายๆก่อนนะคะเราก็ต้องมาเขียนคำกันก่อนเนาะมอเอขอเมฆให้นักเรียนคัดคำมาตากบและวาดรูปพร้อมเขียนคำนะคะก็คือตัวนี้คือให้เขียนคัดลายมือนั่นเองนะคะคัดอีก2คํานะส่วนข้างล่างครูมีตัวอย่างให้ดูเห็นมั้ยคะมีตุ๊กตาหมีอยู่แล้วก็เขียนคําว่าตุ๊กตาหนูจะไม่เอาตุ๊กตาแบบครูก็ได้หนูจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้มีอยู่ทั้งหมด4รูปเวลานักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนคําลงไปนะคะเลือกคําจากที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะเอามาใส่แล้วก็ระบายสีสวยๆนะคะเขียนสวยๆได้คะแนนเยอะๆเดี๋ยวเราอ่านคํากันก่อนนะคะมอเอคอระฆังนะคะมอเอคอเมฆชออูคอโชครออะกอรักรออูกอลูกรักลูกปอรออูกอปลูกผออะกอผักปลูกผักบออัวกอบวกรอเอขอเลขบวกเลขเขียนอีก2ครั้งนะคะเขียนสวยๆนักเรียนเขียนวันที่ก่อนนะลูกเขียนวันที่ข้างบนเขียนเรียกว่าประโยคคำศัพท์นะคะว่าทำอะไรแล้วก็1 2 3 4 5เขียนคัดสวยๆ2ครั้งนะคะให้ตรงกันนะแล้วก็มาวาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเวลาทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะลงในไลน์ส่งงานของคุณครูนะคะในแต่ละห้องเรียนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งที่2ครั้งหน้านะคะครั้งนี้ครูจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ